ไปเวียดนามไปเวียดนามค่ะไปดานังกับฮอยอันไป3วันเองค่ะไปถ่ายแบบเพื่อนเดินทางค่ะเร็วๆนี้จะได้ชมกันค่ะแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะก็ตามสไตล์เพื่อนเดินทางค่ะก็เหมือนแบบว่าก็จะแฮปปี้ค่ะเป็นแบบว่าทราเวลจริงๆอะไรได้เห็นหวานตามสไตล์ค่ะต้องดูค่ะต้องคอยดูค่ะโตขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยค่ะก็จะมีความว่าหวานแบบโตๆนิดหน่อยก็ดีนะคะแต่ว่าเป็นทริปที่เราแบบว่าเดินทางกันตลอดเวลาเพราะไปจากเมืองนี้ไปเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทริปที่ทำงานแต่ว่าสนุกสวยมากสวยมากเวียดนามสวยมากเลยค่ะมีได้แอบแบบไปเที่ยวอะไรกันส่วนตัวบ้างไหมไม่มีเลยค่ะก็3วันค่ะไปถึงถ่ายวันที่2ก็ถ่ายก็กลับเลยใช่ค่ะก็เหมือนเป็นประเพณีสำหรับเพื่อนเดินทางค่ะคือป้าจุ๋มปกเพื่อนเดินทางก็จะพาเราไปเที่ยวกันบ่อยๆทุกปีเป็นไงคะไปเที่ยวกันสองครอบครัวเลยก็ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือทำงานถ่ายรูปอย่างเดียวเลยค่ะพี่ใหญ่บอกว่าอุ้ยมุมนี้สวยก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นการกระชับความสัมพันธ์สองครอบครัวไม่ใช่สนิทอยู่แล้วไม่ต้องกระชับอะไรค่ะสนิทอยู่แล้วอ๋อไม่ขนาดนั้นค่ะทริปนี้ทำงานคุณแม่นี่เป็นไงบ้างคะคุณแม่เหนื่อยทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าเวียดนามเขาเหมือนว่าเขาก็จะมีถนนขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดินเยอะเจอกันพี่ได้บ่อยค่ะถ่ายละคร2เรื่องด้วยกันมันก็7วันแล้วเจอกันบ่อยเบื่อไหมคะไม่เบื่อก็ไม่เบื่อมีอะไรใหม่ๆให้ตื่นเต้นทุกวันค่ะถามถึงพี่ฟิตติ้งละครเรื่องล่าสุดนี้ไหมคะคาวบิเซ่เราที่เป็นเจ้าหญิงคือมันก็เป็นความฝันเบาๆของเราที่แบบว่าอยากเป็นเจ้าหญิงก็ดีค่ะเป็นทิอาร่าที่แบบว่าพี่หนึ่งสุริยนต์จาก Beauty Gems ให้เรายืมค่ะก็เป็นเพชรแบบเพชรจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันสมจริงดีค่ะใช่สวยอ๋อนึกว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันค่ะต่างกันไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้มีละครเจ้าหญิงเยอะอยู่แล้วก็ออนแอร์แล้วจะมีการเปรียบเทียบอะไรกันเนาะตั้งแต่ฟิตติ้งแค่ฟิตติ้งหนูเปรียบเทียบทุกเรื่องที่หนูถ่ายอยู่ตอนนี้เลยค่ะเพราะทุกเรื่องใส่มงกุฎหมดเลยก็เป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆกังวลใจกระแสเลยเปรียบเทียบมั้ยไม่ค่ะคือยังไงต่างคนก็ต่างมีสไตล์ของตัวเองแล้วหนูเชื่อว่าเนื้อเรื่องพล็อตดำเนินเรื่องมันก็ต่างกันอยู่แล้วค่ะแล้วเรา